จากโจทย์วันนี้นะคะ B นะคะคือ bread นั่นเองค่ะขนมปังวันนี้เชฟก็เลยเลือกที่จะทำเหมือนเป็นโทสต์ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นขนมปังเอามาอบกับกรอบแต่ก่อนอบเนี่ยนะคะเรามีตัวช่วยที่ทำให้เขาอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเชฟขาวันนี้ใส่อะไรบ้างคะก็เราก็จะเอาขนมปังที่เราเจาะเป็นรูปตามนี่แล้วก็จะมาคลุกกับเกล็ดขนมปังแล้วก็เข้าไปอบมาอบลมร้อนค่ะแอร์ฟรายเออร์เนาะวันนี้เชฟจะก่อนที่จะคลุกเกล็ดขนมปังเราต้องชุบไข่ก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเหมือนกึ่งๆอาหารเช้าเนาะแต่เป็นอาหารเช้าที่ดูน่ารับประทานมากไข่ไก่3ฟองและนี่เลยค่ะเพิ่มให้เนื้อขนมปังชุ่มฉ่ำนะคะเป็นนมข้นจืดทีพอดแคปชมพูค่ะกระป๋องนี้ช่วยให้อาหารของคุณอร่อยหอมมันเข้มข้นจบทุกเมนูข้าวหวานแล้ววันนี้นะคะนอกจากชุบไข่แล้วเนี่ยชุบเกล็ดขนมปังชุบทอดด้วยค่ะวันนี้ใช้เป็นเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิตัวนี้ไขมันต่ำและช่วยให้เมนูของคุณกรอบอร่อยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะคุณคิดดูสิขนมปังของเราเนี่ยมีผิวสัมผัสกรอบของเกล็ดขนมปังเนี่ยนะหลังจากอบกินเปล่าๆยังอร่อยเลยอะขั้นตอนต่อไปเราจะเอาขนมปังมาชุบกับไข่ไว้ชุบไข่กับนมจนกระทั่งตัวไข่กับนมซึมเข้าไปในขนมปังส่วนหนึ่งเลย โอ้โหเทคนิคแบบนี้เขาชุบ2ทีคุณเห็นไหมมันทำให้เวลาชุบของเขาเนี่ยนะคะจะทำให้เวลาเราชุบหรือหยิบขนมปังเนี่ยไม่เลอะมือ wow. คือจริงๆขนมปังตัวนี้จะสามารถชุบทั้งชิ้นก็ได้เนาะแต่วันนี้ด้วยความที่เชฟกรุข้างในอะค่ะเป็นหลุมลงไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะอบกับกรอบแล้วตรงไส้ข้างในที่เราไม่ได้คลุกกับขนมปังอะค่ะเราจะเอามาใส่ไส้วันนี้เป็นไส้กุนเชียงกับชีสครับเราจะเอาขนมปังของเราเนี่ยนะคะคุณจะทอดก็ได้หรือคุณจะใช้แอร์ฟรายเออร์ก็ได้ง่ายๆคุณผู้ชมคะอบออกมาเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วระยะเวลาแล้วแต่ที่บ้านเช่นกันสังเกตได้ว่าเกล็ดขนมปังเปลี่ยนจากสีขาวๆเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะยกขึ้นมาพักทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยขั้นตอนต่อไปใส่หน้าตามชอบแต่วันนี้ที่เชฟประจบกำลังหยิบอยู่มาจากห่อนี้ค่ะนี่เลยเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณซื้อไปเนี่ยห่อจะสุญญากาศแบบนี้นะคะเนื้อเยอะมันน้อยไม่มีดินประสิวไม่เสพผงชูรสค่ะที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆอยากให้เนื้อของเขาชุ่มฉ่ำด้วยความที่เนื้อของเราเนี่ยแทบไม่มีมันเลยคุณซื้อไปเสร็จคุณเอาไปต้มน้ำนะคะแป๊บนึงง่ายที่สุดเลยตัดเอาเท่าที่ต้องการใช้อย่างมื้อนึงเนี่ยหนึ่งคนกิน3ชิ้นเนี่ยกำลังพอดีพอดีใส่ลงไปในน้ำเดือดๆนะคะปิดไฟทิ้งไว้จนน้ำเย็นสนิทแล้วค่อยเอามาหั่นหรือมาประกอบอาหารเนาะเนื้อกุนเชียงจะฉ่ำมากๆเลยค่ะ wow. นี่หน้าตาแบบนี้โอ้โหเนื้อกุนเชียงหนำหนำคือเรียกได้ว่ากัดเข้าไปต้องเจอกุนเชียงทุกคำอ่ะเชฟประจวบก็ยืนยันไว้คือคุณมันง่ายมากอ่ะแล้วเนี่ยดูสิทำเสร็จแล้วนะรับรองเลยว่าทุกคนในบ้านต้องกรี๊ดกราดอ่ะโดยเฉพาะสาวกชีสกับกุนเชียงเนี่ยนะเห็นเสร็จโอ้ยง่ายอ่ะแล้วก็อร่อยด้วยคุณเชฟประยุกต์นะจากขนมปังก้อนใหญ่ๆของเชฟเนี่ยเป็นขนมปังชิ้นเล็กๆก็อร่อยไม่แพ้กันลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูนะคะโอ้โหเชฟครับผมน่ากินมากเลยเด็กๆใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะไฟอ่อนๆนะคะเราต้องการให้ชีสเราละลายก่อน
ถ้ากังวลนะคะสามารถเอาเข้าเตาอบแบบนี้ได้อีกรอบนึงเนาะแล้วอยากได้หน้าหอมๆแบบนี้ก็จี่ไฟนิดนึงค่ะบนหน้าหลายบ้านมีเตาที่เป็นเตาติ้งเนาะก็สามารถใช้ได้หรือจะเข้าแอร์ฟรายเออร์อีกรอบก็ได้เช่นกันนะคะนี่อยากให้ทุกคนเห็นเลยว่าน่ากินขนาดไหนก็เลยเลือกใช้ปืนยิงแบบนี้นะคะนี่คุณดูจังหวะที่ชีสมันละลายนี่สิน่ากินมากเลยอะก็ตกแต่งด้วยพาสลีหวังพาสลีหน่อยนึงแล้วกินผักเนาะพวกเราเนี่ยคุณดูสิเมนูน่ากินแบบเนี้ยทำง่ายนิดเดียวเองอ่ะกับเมนูขนมปังกรอบหน้าคุณเชียงชีสค่ะ